ครื่องเรือหางยาวรุ่นเก่าๆก็จะใช้มือกระตุกแบบเนี้ยบางทีก็ติดมั่งไม่ติดมั่งก็จะมีปัญหากับผู้ใช้ที่ไม่เคยชินแต่ถ้าผู้ใช้เคยชินก็จะไม่ประสบปัญหานะเพราะก็จะรู้วิธีแก้ส่วนมากก็คือน้ำมันจะท่วมเก่งเวลาที่ติดใหม่ๆเนี่ยถ้าเครื่องทิ้งไว้นานๆแล้วเรามีการโชกมันก็จะท่วมเลยทำให้หัวเทียนแฉะและสาเหตุที่สองก็คือไฟไม่มาไฟมาก็หน้าทองขาวต้องขัดไปบ่อยหรือไม่ก็ไม่มาเลยก็คอยเขาเรียกว่าคอยนอกคอยดำนี่แหละจะเสียเก่งนะหัวเทียนบอดก็เป็นเรื่องปกติวิธีการเช็คไฟก็เอาหัวเทียนออกมาแล้วก็เอามาเสียบปลั๊กไฟดูได้หัวไหนมันไม่มาก็ต้องมีการบางทีจอดนานๆแล้วหัวเทียนมันแฉะเขม่ามันเกาะบางทีก็ไม่ติดนะบางทีเปลี่ยนหัวเทียนติดเฉยเลยแต่ที่สบายที่สุดก็คือนี่แบบนี้เลยได้แรงด้วยแล้วก็สะใจวัยรุ่นอีกต่างหากไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคาข้างวันอะไรนะขอให้สะใจสวยงามเนี่ยดีกว่าผมก็ชอบแบบนี้แหละไม่ต้องไปกระตุกให้มันวุ่นวายนะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ถ้าเป็นรุ่นเล็กเรือเล็กๆหน่อยก็ใส่แบบนี้ถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็ใส่พวกK7K ดีทรงดีเซลอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กระเป๋าเราจะหนักหรือเบาขนาดไหนแต่วัยรุ่นก็ลองเล็กๆไปก่อน